ต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวจะต่อไว้ท้ายคลิปนะคะลืมไปเนาะก็จะมีของลูกเอนะคะลูกเอกับของแม่จอยเนาะแล้วก็ของน้องนพนพวรรณนะคะพี่อ้อยจะส่งทีหลังเนาะเพราะว่าลูกเอยังไม่กลับน้องจอยยังไม่กลับนะคะของน้องนกพี่อ้อยจะส่งพร้อมน้องพร้อมกับพี่จอยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้แพ็คของเนาะแพ็คมาแต่เมื่อวานเลยนะคะพอเล่นเกมเสร็จแล้วก็แพ็คเลยเนาะแล้วก็วันนี้ก็แปะรายชื่อนะคะอันนี้นะคะ3คนนะคะน้องเชษนะคะน้องเชษน้องนาน้องปิ่นเนาะ3คนนะคะ1กล่องใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะของน้องนาบ้านสวนฟาร์มนะคะแล้วก็อันนี้ของน้องบอยนะคะน้องบอยทำแบบบอยนะคะกล่องนี้นะคะกล่องนี้ของน้องติ๊กนะคะน้องติ๊กสำรวยจิตหารเนาะแล้วก็อันนี้นะคะของน้องรจนาหนูขาวนะคะจะมีเสียงรถวิ่งนะคะพี่อ้อยทำอยู่หน้าบ้านเนาะไม่ได้เข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ของน้องเล็กชวนชื่นนะคะน้องเล็กชวนชื่นเนาะแล้วก็ของน้องณรงค์ชัยนะคะน้องหรือน้องติ้งตั้งนะคะที่อยู่จังหวัดน้องติ้งตั้งก็อยู่กุชินารายณ์กาฬสินธุ์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ของพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มเสาวนีเนาะพี่ติ๋มเสาวนีพี่อ้อยจะบอกว่ากล่องนะคะที่เป็นตัวที่วางจับมือถือนะคะจะกล่องจะไม่ค่อยสวยนะคะข้างในเพราะว่าตัวกล่องของอ่ะมันใหญ่กว่าของนะคะพี่อ้อยจะต้องแบบจับกดเขานิดนึงเนาะกดเขาเพื่อให้เข้ากล่องนี้ได้นะคะถ้าแกะออกมากล่องอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้กล่องเนาะแต่ว่าของข้างในก็ยังเหมือนเดิมนะคะอันนี้ของน้องช้างนะคะน้องช้างอันนี้ของน้องช้างเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของหลานยุทธนะของหลานยุทธนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้องธนบูรณ์นะคะสิงห์ตัวทองเนาะอันนี้ก็อยู่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเจ้าดิวเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของน้องยานะคะน้องยาหรือลูกยานะคะที่อยู่คลองสานเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็จะมีเป็นของอันนี้เป็นของเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ของน้องโซดาอันนี้ของลูกต่อนะคะของลูกต่อก็ไม่ได้ให้ชื่อมาเนาะก็เขียนลูกต่อไว้ข้างบนนะคะดูคลิปแล้วก็เวลาของส่งไปเนาะรับโทรศัพท์ก็น่าจะรู้นะคะของลูกต่อแล้วก็พี่อ้อยก็ให้ของพี่มารีของอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ของน้องแป๊ดนะคะทั้งหมด20กว่ากล่องเนาะก็จะนั่นลงไปชุดหนึ่งก็คือ3กล่องนะคะเดี๋ยวรายชื่อนะคะเลขพัสดุพี่อ้อยจะไปใส่ไว้ตรงชุมชนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยจะไปลงไว้ที่ชุมชนนะคะตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็เข้าไปเช็คเลขพัสดุตรงนั้นเนาะพี่อ้อยจะไปใส่ไว้ในนั้นนะคะที่ชุมชนนะก็ไปดูได้ตรงนั้นเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ